ค่ะวันนี้นะคะร้อยเอ็ดเสร็จย่างน้ำพาคุณมาที่จังหวัดปทุมธานีที่ร้านอาริมคาเฟ่ค่ะอยู่ไม่ไกลมากเลยนะคะแยกบ้านกลางนะคะแล้วก็ตรงมันนิดนึงนะคะเอ๊ะเรามากินที่นี่ด้วยบรรยากาศท้องทุ่งเป็นต้นข้าวทุ่งข้าวกำลังเคี้ยวขจีน่ากินยิ่งนักเลยนะคะแล้วเราก็เลยพามาหาอาหารกลางวันนะคะซึ่งที่นี่เขามีทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีขนมเค้กมีไอศครีมด้วยนะคะวันนี้ก็แนะนำกันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าอันนี้คือหมู3ชั้นทอดน้ำปลาซึ่งใครมาก็ต้องสั่งเดี๋ยวฟังนะฟังให้ดีๆมันสุดยอดมากค่ะมันกรอบบางกลมกล่อมปลากระพงปลากระพง3รสไม่ธรรมดานะคะอะไรก็ตามปลากระพง3รสที่เป็นเซตอันนี้ที่โน้ตทานนี่โน้ตจะบอกว่าโน้ตทานเป็นเซตนะคะไม่ต้องบอกว่าร้านอาหารเนี่ยที่มันเบ็ดเสร็จน่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารคาวขนมแล้วมันได้อรรถรสได้ความกลมกล่อมได้ความเป็นนี่แหละค่ะอาหารที่เขาเรียกว่าอร่อยจริงๆนะคะพี่เหมือนทอดน้ำปลามีกระโปง3รสโอ้โหเด็ดสระตีกลมกล่อมสุดยอดพอชิมแล้วแทบจะวางช้อนไม่ลงเลยนะคะตามด้วยนี่ค่ะแกงส้มหอดลวกกุ้งสดโอ้ยรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมแล้วก็ย้ำตะไคร้กุ้งนี่เลยค่ะที่เราสั่งเป็นเซตมานะคะก็ไม่ต้องคิดมากค่ะสั่งเป็นเซตไปเลยค่ะพร้อมกับเครื่องดื่มค่ะเป็นเซตมาเลยค่ะง่ายค่ะเขามีเป็นเซตให้เลยค่ะในเมนูมาเดี๋ยวพาขึ้นไปสะพานไปนะเห็นไหมไฟก็จะเดินลอดทุ่งนาของเราเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เดือนอะไรเดือนกรกฎาพอเดี๋ยวมีนาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีนาอันนี้เป็นกรกฎานาสีเดียวมีความรักยังไงก็ไม่รู้นะคะเดินมาสุดทางของปลายนาพบกับมวลซุ้มดอกไม้ที่สวยงามนะคะอารมณ์ก็ดีอากาศก็ดีต้นข้าวที่ออกรวงโอ้โหมันจะช่างสดชื่นอะไรสินี่นะคะถ้าไม่ใช่ที่อรินคาเฟ่นั่นเองนะคะอยู่ปทุมธานีนะคะแวะมาได้นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่มาสูดอากาศกันให้เต็มปอดแล้วคุณจะรัก107ย่านน้ำที่พาคุณไปทุกที่ที่มีสิ่งดีๆให้กับคุณ